สวัสดีครับกับผมนายโนติโนตนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งกับแมตช์ของคุณซูรูแบ็คเอาท์กับคุณจัมนะครับผมซึ่งเป็นเกมสุดท้ายของคู่นี้แล้วนะฮะทำไมโนติโนตถึงพากช้าหน่อยเหรอครับเพราะโนติโนตทำงานทั้งวันนะสิครับเหนื่อยกันไปนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็พากกันต่อไปเรื่อยๆฮะหลังจากนี้โนติโนตก็คงจะเปลี่ยนระบบการพากแล้วก็คงจะคัดเลือกเอาคู่ที่น่าสนใจอย่างคู่คุณจัมกับคุณซูรูแบ็คเอาท์เท่านั้นนะฮะก็คงจะมีเวลาพากคู่อื่นมากขึ้นนะครับผมก็กลับมาที่เกมครับตอนนี้คุณซูรูแบ็คเอาท์หรือเทอร์แรนเพลเยอร์เนี่ยอยู่ในรูปของเรดเทอร์แรนครับอยู่ทางฝั่ง1นาฬิกาของแผนที่นะครับส่วนทางฝั่งของคุณจัมนี่ก็อยู่ในรูปของบูโปโตสครับอยู่ทางฝั่ง11นาฬิกาของแผนที่นะครับซึ่งแผนที่นี้มีชื่อว่าอะไรครับTikTok ไม่ถูกครับไม่ถูกสักคนเลยนะฮะไม่ได้นะครับมีชื่อว่าเดลต้าโคแลนด์นะครับเป็นแมปที่เห็นค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแต่ว่าก็ในไทยนี่ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะฮะแต่เวลาไปแข่งกับพวกเวียดนามพวกอะไรพวกนี้เขาก็ชอบเล่นด่านนี้กันนะครับก็ด่านนี้ก็มีจุดหลักๆก็คือ expansion ที่เยอะมากครับแล้วมีเซอร์นากาทาวเวอร์ที่อันเดียวตรงกลางครับเป็นแผนที่สำหรับ4คนนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละฐานที่มีจุดเกิดเนี่ยจะมี safe expansion อยู่หลังฐานนะครับมีก้อนหินตั้งไว้นะฮะทำให้ expansion ได้ช้าหน่อยแต่ก็ safe นะครับเพราะว่ายูนิตที่ไม่สามารถกระโดดได้อย่างริปเปอร์หรือยูนิตที่บินไม่ได้เนี่ยไม่สามารถเข้ามาตรงนี้ได้นะครับวันนี้ทั้งสองฝ่ายก็มีการส่งออกมาสเกลนะฮะคุณจัมก็ส่งไปสเกลที่ฐานทางฝั่ง5นาฬิกาของแผนที่นะครับแต่ทางคุณซูรูแบ็คเอาท์ก็ส่งไปที่11นาฬิกาของแผนที่เลยนะฮะทั้งสองฝ่ายเนี่ยเกิดค่อนข้างใกล้กันนะครับไปถึงฐานก็ติดกันนะฮะก็จะมีการลัชยูนิตอะไรก็ได้อาจจะมีการพ็อกซี่พ็อกซี่แฟคทอรี่ก็ได้นะครับเพราะเห็นบ่อยว่านำแฟคทอรี่มาพ็อกซี่ไว้ข้างหลังฐานนะฮะแล้วก็มีอาจจะมีการนำไพลอนมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็วาร์ปเป็นยูนิตมาตรงนี้นะครับก็เห็นบ่อยเหมือนกันซึ่งตอนนี้คุณแบงค์เอาก็มีการสร้างรีไฟเนอรี่นะฮะอาจจะเป็นการป่วนคุณจัมเฉยๆนะฮะซึ่งการพ็อกซี่นี่ถ้าเกิดให้ดูก็คงจะเป็นเฮเรียนะครับเพราะว่าเฮเรียสามารถยิงโปบได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันครับตอนนี้คุณจัมมีการออกเกตเวย์มาแล้วกำลังปั๊มซีลอดออกมาครับมีการวางไซเบอร์เนติกคอลงไปแล้วแล้วไพลอนลงไปอีกครั้งหนึ่งในสะพานที่22ฮะส่วนทางคุณแบ็คเอาท์ตอนนี้สะพานอยู่ที่17มีการออกบาร์แลกออกมาแล้วแล้วก็มีการออกเทคแลบครับอันนี้เป็นรีเพย์ของแพท 1.1.1 นะครับยังไม่มีการกดข้อบังคับให้สร้างสะพานก่อนที่จะสร้างบาร์แลกนะฮะเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งงงไปนะครับผมซึ่งเพื่อนๆก็รู้แล้วว่าแพท 1.1.2 เนี่ยมันก็ต้องสร้างบาร์แรกก่อนนะครับเอ้ยต้องสร้างสะพายก่อนจะสร้างบาร์แรกนะฮะคุณจำได้มีการวางเกตเวย์อันที่2ไปแล้วแล้วก็นี้ฟิลล็อตก็ไล่ฟันไปที่ SCV ตัวนี้นะฮะแล้วกำลังจะเอาสต็อกเกอร์ออกมาแล้วครับซึ่งจะทำให้ SCV ตัวนี้ต้องตายไปนะฮะแต่รีไฟเนอรี่ตัวนี้ก็ยังไม่เสร็จก็อาจจะมีการแคนเซิลเพื่อป้องกันการเสียเงินนะฮะจริงๆก็เสียแล้วครับแต่ว่าก็ได้คืนมาบางส่วนนะฮะตอนนี้ก็มีการสร้างรีไฟเนอรี่ถึง2อันเลยทีเดียวแล้วคุณจำก็มีการสร้างไอซิมิเลเตอร์ยังออกอันที่2ไม่ได้เพราะติดรีไฟเนอรี่ของคุณแบ็คเอาท์อยู่นะครับคุณแบ็คเอาท์เอา SCV มาตั้งไว้ที่เซลล์นาการทาวเวอร์ตรงกลางแผนที่ครับแล้วสต็อกเกอร์ตัวนี้ก็ตัดสินใจกลับมาบ้านนะฮะไม่บุกต่อแต่อย่างใดอันนี้ก็คงจะรอให้เลือดลดมากๆก่อนแล้วค่อยแคนเซิลนะครับมาดูกันครับก็แคนเซิลไปที่เลือด63นะฮะตอนนี้ทางฝั่งนี้ก็มีการปั๊มมารินกับมอนิเตอร์ครับมีการสร้างบาร์แรกอันที่2ขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วทางฝั่งนี้ก็เก็บแร่อย่างมันครับเรามาดูทางด้านอินคัมของทั้งสองฝ่ายเมื่อกี้คุณจัมมีการสร้างโรบอติกฟาซิลิตี้ลงไปตรงนี้นะครับทางฝั่งของคุณจัมนี่ก็คือมินเนอรัล760นะครับแล้วก็เวสเทิร์นแก๊ส112นะครับมีฮาร์เวสเตอร์26ตัวซึ่งเมื่อกี้มินเนอรัลรู้สึกจะพอๆกับทางฝั่งคุณซูรูแบ็คเอาท์อาจจะมากกว่านิดหน่อยครับแต่ว่าคุณซูรูแบ็คเอาท์นี่มีเวสเทิร์นแก๊สถึง200เลยเดียวเพราะว่ามีโรงเก็บแก๊ส2อันก่อนคุณจัมค่อนข้างนานนะครับมีการสร้างแฟคทอรี่ตรงนี้นะฮะอาจจะมีการนำไปบินอย่างที่ผมคาดเดาก็ได้มีการสร้างสตาร์พอร์ตครับแล้วก็มีการติดรีแอคเตอร์อาจจะนำสตาร์พอร์ตไปติดไว้ที่รีแอคเตอร์พอสร้างติดกันอย่างนี้นะฮะแล้วเอาไม่ได้แบกออกมาก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการปั๊มมาไรเดอร์กับมารีนออกมาเรื่อยๆตรงนี้ก็มีการติดรีแอคเตอร์เข้าไปที่บาร์แรกอันนี้ฮะแล้วก็สร้างมารีนออกมาเรื่อยๆก็จะเป็นการเล่นยอดฮิตก็คือ MMM นั่นเองนะครับก็มีการออกคอมมานด์เซนเตอร์อีก1อันอาจจะมีการเอ็กซ์เพนชั่นเร็วๆนี้นะฮะทางฝั่งนี้ก็มีการเอาออฟเซิร์ฟเวอร์ออกมาแล้วคงจะไปดูในไม่ช้าครับแล้วก็มีการนำซีลอตมาตั้งไว้เป็นกำแพงกับสต็อกเกอร์อยู่หลังกำแพงอยู่ตรงนี้ครับซีลอตเขาก็จำนวนพอสมควรครับมีการตั้งเกตเวย์ที่3เปลี่ยนเป็นวาร์ปเกตเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็สร้างโรบอติกเปย์นะครับอาจจะมีการเล่นโคโลซัสทางฝั่งนี้ก็
มีการอัปเกรด Steam Pack กับ Conclusive Shield เรียบร้อยแล้ว Conclusive Shield นี่ก็จะทำให้มูเรเลอร์ยิงยูนิตและยูนิตเดินช้าลงนะฮะตอนนี้คุณจำสามารถเห็นฐานของคุณแบ็คเอาท์ได้อย่างแจ่มแจ้งเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เห็น Factory กับ Starport ตรงนี้ซึ่งอย่างตามคาดจริงๆฮะเอา Factory ออกมาบินนะครับอาจจะเอามาสเกลก็ได้จะเอามาพ็อกซี่ก็ได้ใช้ได้หมดนะครับผมเห็นคุณจังก็ยังเห็นอยู่แต่ก็ไม่ได้เอกใจเข้าไปดูสตาร์พอร์ตข้างในนี้ฮะซึ่งปั๊มไม่ได้แบ่งออกมาจริงๆด้วยนะครับแต่ทางฝั่งนี้ว่ายังไงมีมารินจำนวน5ตัวนะฮะก็คงจะอาจจะเห็นเงาตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะสังเกตไหมครับตอนนี้คุณแบ็คเอาก็ได้นำแฟคทอรี่มาวางแล้วจะมีการวางไปแถบๆนี้นะฮะถ้าให้ผมเดาผมก็เดาว่าคงจะเป็นแฮรี่นะฮะแฮรี่นะครับแต่ผมไม่ชัวร์นะครับทางผมนี้ลบโปรติกเบเสร็จลงไปแล้วก็กำลังสร้างโครงสร้างครับแล้วก็คอมมานด์สเตอร์ที่2กำลังอัปเกรดออปติคอลคอมมานด์ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันสตรีมแพ็คก็มาได้เกินครึ่งทางแล้วฮะใกล้เสร็จแล้วประมาณ 75% เรียบร้อยแล้วครับทางฝั่งนี้มีการหยุดสร้างเมดิแบ็คไปแล้วแล้วก็เริ่มปั๊มมารีนมากขึ้นแล้วก็สร้างบังเกอร์จำนวนมากฮะมีการโหลดอินมารินเข้าไปในเมดิแบ็คเขาอาจจะเดินไปอย่างนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเขาจะเอาไปทำอะไรฐานล่างนะครับโอ้โหเป็นการเซตแรลลี่พอยต์ที่ค่อนข้างยาวครับอ้าวมาดรอปอินตรงนี้ครับซึ่งคุณแบ็คเอาท์นี่ค่อนข้างจะชอบเล่นดรอปอินมากเป็นพิเศษครับตรงนี้ก็เรียบร้อยครับตั้งแฟนโรลแล้วคุณจำก็ตั้งไปแล้วตรงนี้แต่คุณจำเห็นหรือเปล่าก็ไม่เห็นทั้งคู่นะฮะก็เห็นเล่นหลบไว้ก่อนเลยนะฮะก็ปั๊มตัวที่2อยู่ก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะทำสำเร็จไหมครับตรงนี้ Observer ก็ยังไม่เห็นอะไรมากนะฮะทางฝั่งคุณจำก็ยังไม่เห็น Starport เลยด้วยซ้ำแต่เห็นไม่ได้แบกแล้วก็คงจะรู้ว่ามี Starport นะครับแล้วทางฝั่งนี้SCP เข้าไปโดนเรียบร้อยไม่ต้องมาสืบกันเลยนะฮะทางฝั่งนี้มีการอัปเกรด Extensible Range ครับแล้วก็เจอเฮเลียนตรงนี้ครับแต่ทางฝั่งนี้ว่าไงมีโครซัสแล้วหรือเปล่ามีโครซัส1ตัวนะฮะแต่ว่าโอ้โหยิงเข้าไปที่โปครับโปพังไปแล้ว 2-3 ตัวฮะตอนนี้ก็พยายามยิงเรื่อยๆครับโครซัสตัวนี้ยืนนิ่งครับยืนนิ่งแล้วก็โดนจัดการไปเรียบร้อยเฮเลียนนะฮะหายไป2ตัวเลยคุณจำก็ต้องรู้แล้วว่ามีการพ็อกซี่แฟคทอรี่แน่นอนก็คงจะไปเช็คหรือเปล่าทางฝั่งนี้ว่าไงครับก็ปั๊ม MMM เรื่อยๆเลยนะฮะการดรอปชิปอยู่ถึงตรงนี้นะฮะก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับทางฝั่งคุณจำทางฝั่งคุณแบ็คเอาท์ขออภัยครับเมื่อเห็นโคโรซัสแล้วก็รีบออกไวกิ้งเลยนะฮะเอามาเคาน์เตอร์โคโรซัสก็ต้องมาดูว่าจะทันไหมครับโคโรซัสก็ออกมาแล้วกำลังจะออกมาเป็นตัวที่2นะฮะเอ็กซิเทอร์มอลันก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับมีการปั๊มสต็อกเกอร์ออกมาเรื่อยๆตอนนี้ยูนิตของทั้ง2ฝั่งนี้พอๆกันนะฮะแต่ทางฝั่งของคุณมาเอานี่ค่อนข้างจะเป็น MM ที่มีมารินค่อนข้างเยอะมากนะฮะ15ตัวแล้วก็เรียบร้อยมารินดองลงไปแล้วนะครับฝั่งนี้ว่ายังไงเป็นกดสตีมแพ็คไปนะฮะแล้วก็โอ้โหเมื่อเดินเอาหนีเห็นโคโรซัสก็ต้องเอาไปที่แพ็คฮิวมารินหนีกลับมาก่อนนะครับทางฝั่งนี้จะบุกกลับเลยไหมเราต้องมาดูกันนะฮะตอนนี้โหโดนสตอกเกอร์ยิงไปทีสองทีนะฮะให้คันเล่นๆนะครับก็มีการออกฐานฝั่งตรงนี้เรียบร้อยแล้วกำลังยิงไปที่ก้อนหินก้อนนี้อยู่นะครับกำลังจะตายแล้วฮะก้อนหินก้อนนี้ก็จะรออู้อะไรเงี้ยนะฮะคุณแบ็คเอาก็ยังมีเฮเรนสองตัวอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้โดนซัพพลายบล็อกนะฮะก็ยังก็มีการสร้างซัพพลายดีโพสข้างหลังอันนี้2อันนะครับแล้วนี่จะมีการพยายามจะลองดรอปอีก1ครั้งนะแล้วก็ลงไปแล้ว1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวตอนนี้โคโรซัสมากวาดไป3ตัวแล้วโอ้โหกวาดเรื่อยๆฮะจะเอาไปในแบบนี้แล้วเพราะสต็อกเกอร์เยอะมากแล้วสต็อกเกอร์สอยเรียบร้อยโอ้โหไม่ต้องสืบเลยฮะซึ่งคุณแบ็คเอานี่ก็มีการออกฐาน2ลงมาเรียบร้อยแล้วแต่ทางฝั่งคุณจำยังไม่มีท่าทีที่จะออกฐาน2นะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะบุกแล้วตอนนี้จำนวนอาร์มี่เขามากกว่าอย่างเห็นได้ชัดด้วยสปาย96และดูรีซอร์สครับต่างกันลาฟ้ากับเฮลต่างกันประมาณ2เท่าถึง3เท่านะครับและทางฝั่งของคุณแบ็คเอานี่67เท่านั้นเองนะฮะแต่เป็น MMM เราต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่ก็มีการสร้างบังเกอร์ลงไป3อันครับวางไว้ตรงฐานนี้ก็จะใช้บังเกอร์โซเชียลแต่ทางฝั่งคุณจำก็บึงเข้ามาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้คุณแบ็คเอาเห็นคุณจำผ่านทางเซอร์แล้วกันครับว่าบุกไปที่บังเกอร์แล้วครับแล้วก็กดสตีมแพ็คเข้ามาปะทะกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้โอ้โหทางฝั่งคุณแบ็คเอาถอยกันนะครับเพราะจำนวนคนยูนิตของทางฝั่งคุณจำนี่เยอะกว่าอย่างมากเลยฮะก็บุกเอาโครซัสนี่ยิงเข้าไปที่บังเกอร์ตรงนี้ฮะมีการนำไวกิ้งมาจำกัดจะจัดการแต่ว่าเมื่อกี้ออฟเซอร์เวอร์เห็นนะครับเลยเอาโครซัสลงไปก่อนแล้วก็เอาสต็อกเกอร์มาจัดการไวกิ้งโอ้โหเอาโครซัสมากวาดยูนิตที่อยู่ข้างหลังฮะตอนนี้โครซัสเลือดตัวนี้เลือดลอยแล้วครับโดนสอยลงไปฮะแต่ถ้าฝั่งคุณแบ็คเอาถ้าจะไม่มียูนิตอยู่เลยนะครับเราดูอาร์มี่ครับคุณแบ็คเอาเหลือน้อยมากนะฮะนั่นจะว่ายังไงจะไม่ได้แหวกแล้วก็โอ้โหหมดแล้ว
ต้องบุกทะลวงเข้าไปนะฮะแล้วก็มีการคอจีจีเกิดขึ้นนะฮะทำให้คุณจำชนะไป2ต่อ1นะครับเข้ารอบถัดไปเลยนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็คงจะดูผลแล้วก็ต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะครับยังไงรีเพย์อื่นก็จะพยายามทำให้เร็วขึ้นนะฮะต้องขออภัยจริงๆก็อยากขอบคุณมากครับ Facebook ขวาล่าง Twitter ซ้ายล่างก็ติดตามกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากวันนี้กับผมนายโนตินอลขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ